สวัสดีค่ะตาลซอวิบนะคะวันนี้เราอยู่กับหูฟัง Fill CC Nano ค่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยชนะใจตาลไปตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวนะคะใจคือแบบเอาใจฉันไปเลยคือมันเท่มากค่ะทุกคนอันนี้แค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูไม่ธรรมดาแล้วนะคะเรายังไม่ต้องพูดถึงเสียงกับฟังก์ชันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมกันว่าเขามีอะไรพิเศษมาให้ในหูฟังตัวนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูดีไซน์ของกล่องภายนอกอย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะกล่องของ Fill CC Nano นะคะภายนอกเนี่ยก็จะเป็นกระดาษแข็งทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีรูปหูฟังอยู่ข้างหน้านะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้นะคะในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องนะคะก็เปิดมาเนี่ยก็จะเจอคู่มือก่อนเลยนะคะอย่างแรกภายในกล่องคู่มือเนี่ยก็จะมีคู่มือแล้วก็ใบสำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะคะจะมี QR code อยู่ต่อไปเราก็จะพบกับหูฟังสุดเท่ของเรานั่นเองนะคะขอหยิบมาก่อนปึ๊บFill CC Nano ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหูฟังตัวนี้ทีหลังนะคะเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ภายในกล่องให้หมดก่อนต่อไปข้างในนะคะก็จะมี USB cable นะคะก็จะเป็นสายชาร์จปกติธรรมดานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่ทำความสะอาดหูฟังนะคะสำหรับคนที่ใช้มันบ่อยๆแล้วก็อยากจะรักษาความสะอาดนะคะอันนี้เขามีอุปกรณ์มาให้พร้อมมากเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องค่ะในส่วนของเคสชาร์จนะคะภายนอกของเคสชาร์จเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะสีเงินมีพื้นผิวแบบยิงทรายเรียบด้านนะคะให้ความรู้สึกพรีเมียมแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ฟิลอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ตาลชอบมากเพราะว่าเวลาเราเอาสายชาร์จมาเสียบหรือว่าเวลาเราเก็บหูฟังเข้าไปอ่ะมันจะมีไฟสีขาวๆเฟดขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยงามจริงๆแบบนี้นะคะขอเสริมนิดนึงนะคะเนื่องจากหูฟังตัวนี้เนี่ยมีรูปทรงที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็แปลกตากว่าหูฟังตัวอื่นนิดนึงนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเอาออกมาอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันหยิบยังไงวิธีการหยิบที่ถูกต้องนะคะเราแค่เอานิ้วกดลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันขึ้นนี้ค่ะแค่นี้เองง่ายๆนี้นะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของตัวหูฟังข้างในกันดีกว่านะคะตัวหูฟังข้างในนะคะตรงด้ามจับเนี่ยก็จะมีพื้นผิวแบบอลูมิเนียมเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของฟิลอยู่เช่นกันนะคะทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหูฟังค่ะต่อไปเราไปดูในเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่าค่ะหูฟังฟิล CC Nano ตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธแบบ 5.2 นะคะแล้วก็มีไดรเวอร์แบบ 13.1 มม LDP Diaphragm นะคะระยะเวลาการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงนะคะรวมใส่เข้าไปในเคสชาร์จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ำแบบ IPX4 นะคะจะเป็นการกันน้ำฟิลละอองน้ำนะคะเราไม่สามารถเอาจุ่มลงไปในน้ำได้นะคะส่วนในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยจะมีน้ำหนัก4กรัมทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเคสชาร์จเนี่ยจะมีน้ำหนัก31กรัมนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีไมค์มาให้ข้างละ2ตัวนะคะเป็นไมค์แบบ Beamforming นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Algorithm ENC นะคะทำให้เราสามารถสนทนาพูดคุยได้อย่างชัดเจนเลยค่ะในส่วนของฟังก์ชันนะคะหูฟัง Fill CC Nano ตัวนี้นะคะมีเกมโหมดมาให้ด้วยนะคะทำให้มันจะสามารถลดความดีเลย์เวลาเราเล่นเกมหรือว่าดูหนังได้นะคะแล้วก็หูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ถึง2อุปกรณ์ในคราวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับเสียงผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะฟังก์ชันที่ตาลพูดไปเบื้องต้นนะคะต้องทำผ่านแอป Fill Global Application เท่านั้นนะคะเดี๋ยวตาลจะเปิดแอปพลิเคชันคร่าวๆให้ทุกคนดูแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ตาลก็เปิดแอปพลิเคชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก่อนมันจะถึงหน้านี้มันจะมีหน้าแรกที่ให้เราเลือกก่อนว่าเราใช้อุปกรณ์รุ่นอะไรของหูฟังยี่ห้อฟิลนะคะพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบกับสถานะแบตเตอรี่ของเรานะคะว่าหูฟังแต่ละข้างเนี่ยเหลือแบตเท่าไหร่รวมถึงเคสชาร์จด้วยนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการปรับจูนเสียงต่างๆนะคะ
หูฟังตัวนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ปรับพรีเซตได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะฟังเพลงแบบคลาสสิกอยากจะฟังแบบแจ๊สแบบซินีมาแบบเมทัลต่างๆนะคะเขามีพรีเซตมาให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากใช้พรีเซตอยากจะปรับอย่างละเอียดด้วยตัวเองนะคะก็เข้ามาที่คอสมัยแล้วก็ปรับเสียงอย่างละเอียดได้ด้วยตัวเองเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงนะคะมีนิดนึงลืมก็เราสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้นะคะว่าอยากจะเล่นเพลงต่อไปหรือว่าอยากจะเพิ่มลดเสียงนะคะข้างล่างมีให้เราปรับเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูหน้าฟังก์ชันต่อไปกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน3อันหลักๆที่ตันได้พูดไว้เบื้องต้นเมื่อกี้เลยนะคะอันแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็น full control mode นะคะหรือว่าการเปิดเพื่ออนุญาตให้เราเนี่ยสามารถใช้ช็อตคัทการเพิ่มลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงได้นะคะถ้าเรายังไม่ได้กดตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานตรงนั้นได้นะคะต้องมากดก่อนนะคะต่อไปนะคะก็คือ low latency mode หรือว่าเกมโหมดนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปอ่ะเขาจะมี3แบบให้เลือกเลยนะว่าเราอยากจะใช้เล่นเกมฟังเพลงหรือว่าดูวิดีโอนะคะละเอียดมากต่อไปนะคะเป็นฟังก์ชันที่ตารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเจอในหูฟังอันไหนมาก่อนนะคะก็คือ Bluetooth Free Connection นั่นเองอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นเลยว่าหูฟังตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ถึง2อุปกรณ์ในคราวเดียวกันเลยนะคะถ้าเราต้องการจะใช้งานอย่างนั้นเราก็กดเข้าไปนะคะทีเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3รูปแบบนะคะอันแรกก็จะเป็นรูปแบบปกตินะคะเชื่อมต่อเครื่องเดียวอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการที่เราใช้การสวิชนะคะก็คือต่อเครื่องนี้ไว้แล้วต้องการที่จะสวิชมาเครื่องนี้มาฟังเพลงเครื่องนี้แทนอะไรนะคะต้องใช้การสวิชนะคะส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อไว้2อันเลยนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้แต่ว่าไม่สามารถเล่นทับกันได้นะเราจะสามารถเล่นแบบเพลย์อันนี้แล้วพออันนี้หยุดก็ค่อยมาเพลย์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องมากดสวิชเหมือนอันกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน Bluetooth Free Connection ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้ช็อตคัทการสั่งการที่ตัวหูฟังนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราต้องการที่จะเล่นเพลงหรือหยุดเพลงเนี่ยให้เรากดที่หูฟังทั้งหมด2ครั้งข้างไหนก็ได้ค่ะต่อไปถ้าเราต้องการที่จะใช้ฟังก์ชันการควบคุมเสียงแบบเพิ่มลดเสียงหรือว่าเล่นเพลงถัดไปก่อนหน้าเนี่ยเราต้องไปกด Full Control Mode ในแอปพลิเคชันก่อนนะคะถึงจะใช้ตรงนี้ได้ถ้าเรากดแล้วเนี่ยเราจะสามารถแตะ1ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายเพื่อเพิ่มเสียงค่ะต่อไปแตะ3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายเพื่อลดเสียงค่ะหรือถ้าเราต้องการที่จะเล่นเพลงถัดไปเนี่ยให้แตะ1ครั้งที่หูฟังข้างขวาค่ะถ้าเราอยากจะฟังเพลงก่อนหน้าแตะ3ครั้งที่หูฟังด้านขวาค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของการควบคุมในเรื่องของเพลงนะคะต่อไปจะเป็นการควบคุมฟังก์ชันการใช้โทรศัพท์นะคะถ้าเราต้องการที่จะรับสายหรือวางสายนะคะให้กดที่หูฟัง2ครั้งข้างไหนก็ได้แบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะปฏิเสธสายให้กดค้างไว้ที่หูฟังนะคะ2วินาทีถ้าเราต้องการที่จะใช้ voice assistant นะคะให้กดหูฟังค้างไว้2วินาทีที่หูฟังข้างใดข้างหนึ่งค่ะจุดเด่นอีกอย่างนึงของหูฟังตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีไมค์ข้างละ2ตัวนะคะซึ่งเป็นไมค์แบบ beamforming ซึ่งจะโฟกัสเสียงบริเวณปากของเรานะคะแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI algorithm ENC นะคะที่จะสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้เวลาสนทนาเนี่ยมันจะชัดกว่าหูฟังบลูทูธปกตินะคะเดี๋ยวตันจะทดลองให้ดูตามนี้เลยค่ะเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้นะคะก็คือเสียงจากไมค์ของหูฟัง Feel CC Nano ค่ะฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8ฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมโครโฟนนะคะขอเสริมนิดนึงถ้าเราอยากจะใช้ไมโครโฟนแบบ beamforming ให้ได้คุณภาพสูงที่สุดนะคะให้เราใส่ไว้ใช่ป่ะแล้วก็ให้ไมค์ตรงนี้ชี้ไปทางปากของเรานะคะอันนี้จะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะและแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนกำลังรอคอยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเสียงนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าหูฟัง Feel CC Nano ตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังทรงเอียบัดที่ทำย่านเบสออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะดีแบบโคตรดีจริงๆคือต้องบอกก่อนเลยว่าตาลน่ะเป็นคนที่ใช้หูฟังทรงเอียบัดมาค่อนข้างที่จะหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีขีดจำกัดของเสียงเบสนิดนึงมันจะไม่สามารถแทนแบบ
แทนหูฟังที่มันจุกเข้าไปในหูได้อันนั้นอะย่านเบสมันจะแบบถึงใจเรามากแต่ไม่ใช่สำหรับหูฟังฟิลซีซีนาโนตัวนี้นะคะหลังจากที่ตาได้ใช้มาเนี่ยตารู้สึกเลยว่าตัวเนี้ยตาจะพกใส่กระเป๋าไปต่อจากนี้แน่นอนเพราะว่าย่านเบสมันโคตรถูกใจจริงๆแรงปะทะมันแบบใช่ดูหนังก็มันนะคะแล้วก็ฟังเพลงก็มันอันนี้คือในส่วนของย่านเบสนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของย่านกลางเนี่ยตารู้สึกว่าเสียงย่านกลางเขาไม่ได้เน้นนะแต่ถามว่าออกนะคะแล้วก็เป็นย่านกลางที่ไม่ได้โดนย่านอื่นทับอะเป็นแบบมีเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะแต่ไม่ได้เน้นเท่ากับย่านเบสนะคะต่อไปเขาจะเป็นเน้นอีกทีจะเป็นในเรื่องของย่านสูงนะคะตัวนี้เนี่ยมีเสียงย่านสูงที่พุ่งมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างใสถ้าถามส่วนตัวตารู้สึกว่าเราสามารถใช้หูฟังเนี้ยฟังเพลงที่แบบเป็นเพลงพอก็ได้หรือว่าเพลงมันก็ได้นะคะคือมันไม่แสบหูอ่ะเป็นเสียงสูงที่ใสอ่ะย่านสูงที่มันแบบค่อนข้างปรุงมาดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของเสียงสูงต่อไปเรื่องของสเตจซาวด์นะคะตารู้สึกว่าเขาทำสเตจซาวด์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะมีการแยกเลเยอร์ชั้นเสียงมาอย่างชัดเจนนะคะไม่ค่อยมีอะไรที่มันทับกันเท่าไหร่รู้สึกว่าจัดวางได้ดีชอบมากๆเลยค่ะสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะคะหูฟังตัวนี้ตารู้สึกว่าเป็นหูฟังที่มีดีไซน์โดนใจมากๆตั้งแต่แรกเห็นแล้วเบสดีนอกจากเบสดีไม่พอมีฟังก์ชันแล้วก็มีไมค์ที่มีคุณภาพที่ดีนะคะทำให้เราสามารถสนทนาได้อย่างชัดเจนนะคะมาพร้อมราคาที่คุ้มค่าลืมบอกราคาไปเลย ราคาตัวนี้นะคะเพียงแค่ 2,390 บาทเท่านั้นนะคะมีรับประกันให้ด้วย1ปีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเพจ Feel Thailand ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าคลิปต่อไปตาลจะเอาหูฟังหรือลำโพงหรือว่าแกดเจ็ตอะไรมารีวิวอีกนะคะหรือจะเป็นดัมโคเวอร์หรือเปล่ารอติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย